สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของรสชาติของสมุนไพรไทยที่สามารถเป็นยารักษาโรคต่างๆได้นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของรสชาติใดนั้นเราไปชมวิธีอ่านก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้แขกรับเชิญของเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของรสฝาดจากสมุนไพรและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารกันไปบ้างแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อห้ามในการทานรสฝาดรวมไปถึงประโยชน์และโทษจากรสหวานซึ่งแน่นอนว่ารสหวานก็มีหลายแบบทั้งหวานแหลมหวานกลมกล่อมหรือหวานร้อนเป็นต้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากันมาบ้างแล้วแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากหวานจะเป็นลมแล้วหวานก็ยังเป็นยาได้อีกด้วยเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆที่ผมจะนำมาฝากกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตไอซีฟู้ดยินดีต้อนรับค่ะไอซีฟู้ดของเราเป็นร้านขายอาหารทะเลที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า10ปีแล้วค่ะวัตถุดิบของเรานะคะสั่งตรงมาจากทะเลทางใต้ค่ะรับประกันความสดและใหม่ทุกวันค่ะนอกจากทางร้านเราจะมีอาหารทะเลให้เลือกแล้วนะคะเรายังมีอาหารอีกมากมายหลายเมนูให้เลือกแล้วตอนนี้ทางร้านของเรายังมีบริการจัดส่ง Delivery ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะหน่อยค่ะจากร้านไอซีฟู้ดนะคะเมนูแนะนำวันนี้จะเป็นราดหน้าหมูค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือจะต้องเอาคะน้านะคะไปต้มก่อนนะคะเพื่อให้คะน้ามันสดอยู่พอน้ำเริ่มเปลี่ยนสีออกเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้แล้วเราจะมาทำการผัดเส้นต่อค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการผัดเส้นนะคะวิธีการผัดเส้นของเรานะคะเราก็จะผัดไหม้นิดนึงเพื่อความหอมนะคะเพราะเวลาทานเนี่ยเราจะได้กลิ่นของกระทะนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาตินะคะผัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาพักทิ้งไว้แล้วเราก็จะมาทำเป็นน้ำราดหน้าต่อค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราจะใส่หมูลงไปให้สุกอีกทีนึงพอหมูสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะปรุงรสก็จะมีเป็นน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยแล้วเราก็จะใส่คะน้าลงไปโอเคที่เราลวกไว้นะคะใส่คะน้าลงไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่เป็นแป้งมันนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับตัวราดหน้านะคะพอน้ำเริ่มเหนียวได้ที่นะคะเราก็จะมาจัดจานกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูราดหน้าหมูนะคะจากร้านไอซีฟู้ดค่ะไอซีฟู้ดอยู่ถนนพระราม9แยกผังเมืองตรงเข้ามา100เมตรร้านอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook ไอซีฟู้ดค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0819366769ค่ะอย่าลืมนะคะไอซีฟู้ดรับประกันความสดใหม่ทุกวันค่ะเป็นไข้กินน้ำผึ้งดีไหมครับไม่ดีแต่พอหายไข้แล้วกินดีไหมครับดีครับนี่แค่น้ำผึ้งยังพูดอีกไม่รู้ได้เท่าไหร่นะเพราะว่าทั้งประเทศกินผิดHealth Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคในช่วง Health Talk วันนี้
เราก็อยู่กับคุณหมอหนึ่งแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ อยุธยาและคุณหมอกลุยแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้อะไรมาฝากไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยมอมราชวงศ์สะอาดธินกรสาขาบ้านนาลีข้างหลังเราที่เห็นมืดๆนะครับมูลนิธิบ้านนาลีครับแล้วคลินิกมันอยู่ในนี้นะครับใกล้ๆ BTS อารีเนาะครับเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องรถฝากกันไปแล้วแต่ยังพูดไม่จบยังขาดสาระสำคัญว่ารถฝากมีข้อห้ามบ้างไหมมีครับเออบอกท่านผู้ชมเลยครับอะไรที่เป็นข้อห้ามของรถฝาดครับรถฝาดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าไขมันเนี่ยส่วนใหญ่ทานรถฝาดเราก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อทำไมเพราะว่ารถฝาดเนี่ยกลไกก็คือไปทำให้น้ำเนี่ยแห้งลงหรือว่างวดลงซึ่งคนที่เป็นเบาหวานไขมันเนี่ยเลือดเขาหนืดข้นอยู่แล้วหนืดอยู่แล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันก็จะยิ่งไปกันใหญ่แล้วคนที่ท้องผูกล่ะท้องผูกก็ห้ามเหมือนกันครับกินฝาดมากๆมันปิดครับคือปิดเช้ามาไม่ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วครับแล้วคนที่ปัสสาวะขัดล่ะก็ไม่ได้ก็ห้ามอีกครับก็ปัสสาวะยิ่งขัดไหนขัดเข้าไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าคนไหนมันเขากินไส้ตรงเขาเรียกไส้ตรงกินปั๊บออกปุ๊บถ่ายเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายกันวันละหนนี่ถ่ายวันละ3หนอันนี้ได้ไหมครับได้ครับคนที่ปัสสาวะบ่อยๆเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกได้ไหมครับได้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์มากขนาดไหนนอกจากเป็นยาแล้วเป็นอาหารก็ได้อีกหมอเคยกินอาหารรสฝาดไหมอาหารรสฝาดงงแล้วครับไม่เคยครับเคยครับผมเอาเคยเหรอเช่นเป็นผลไม้ครับฝรั่งเป็นฝรั่งฝรั่งถ้าเผื่อลูกสีเขียวฝาดนะมันก็จะออกฝรั่งที่เขากินเออก็ยังฝาดอยู่ดีก็ถือว่าฝาดแต่ฝาดอ่อนฝาดไม่มากง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมยอดต่างๆยอดผักอะที่เรามาจิ้มน้ำพริกอะอะไรที่เป็นยอดนะส่วนใหญ่จะลดฝาดเอายกตัวอย่างอะไรบ้างที่มันเป็นลดฝาดแล้วเอามาจิ้มน้ำพริกกินดียอดฝรั่งครับยอดมะม่วงครับยอดมะละกอยอดจิกยอดผักกระโดดฝาดหมดเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยมากแล้วถ้าเผื่อฉันเป็นอะไรเป็นแผลร้อนในปากบ่อยๆเหงือกบวมใช้ฝาดได้มั้ยเหงือกบวมใช้ฝาดได้อยู่แล้วถ้าเผื่อแผลร้อนในปากบ่อยๆอ่ะจริงๆแล้วก็ได้ได้ดีเลยครับผมดีเยี่ยมๆเลยถ้าเผื่อแถวบ้านมีต้นแคนะหมอรู้จักต้นแคมั้ยต้นแครู้จักดิต้นแคเนี่ยมีเยอะแยะไปเปลือกต้นแคเราใช้เปลือกป่ะใช้เปลือกไปเลาะออกมาไม่ต้องไปโคนต้นเค้านะแค่เปลือกไปเลาะเอาเปลือกต้นแคมาใช่มั้ยแล้วก็มาต้มน้ําครับได้น้ําต้มเปลือกแคแล้วก็เจือด้วยเกลือถ้าเผื่อเป็นแผลร้อนในปากเอามากลั้วกลั้วเสร็จบ้วนทิ้งเลยนะบ้วนทิ้งก็ได้หรือว่ากลืนก็ได้แล้วอะไรดีกว่ากลืนนะกลืนเพราะมันเป็นยาถูกไหมแล้วถ้าเผื่อเหงือกบวมบ่อยๆยิ่งใช้เด็ดเลยไหมเด็ดเลยฮะโอ้โหใช้อย่างนี้เลยเอามาทำเป็นอาหารก็ชั้นยอดครับตกลงฝาดเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาครับถัดจากรสฝาดเป็นรสรสหวานรสหวานหวานมีหลายหวานครับเดี๋ยวอาจารย์ลองถามหมอคลุยนะแล้วตอบไปว่าสิ่งเหล่านี้หวานแบบไหนเออหวานแบบไหนอีกน้ำตาลทรายขาวครับน้ำตาลทรายขาวจะหวานหวานโดดๆหวานเขาเรียกหวานแหลมหวานแหลมหวานออกแหลมๆน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีครับน้ำตาลทรายฟอกจะหวานหวานออกแหลมเหมือนกันกลมกล่อมกว่าไหมมันจะแหลมน้อยกว่าอ้าวแหลมน้อยกว่าเอาน้ำตาลปี๊บเออเนี่ยออกหวานกลมกล่อมหวานกลมกล่อมครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งออกหวานร้อนครับน้ำผึ้งหวานร้อนพี่ปานะฟังหมอเขาพูดน้ำผึ้งหวานร้อนนะน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดจะออกหวานหอมนะครับหวานหอมครับเห็นไหมอ่างเงี้ยเอาอีกหวานหนึ่งหวานจากย่าหวานย่าหวานมันจะ
หวานติดจะฝาดจะหวานมันหวานแต่ฝาดจะเฟื่อนหวานเอียนเอียนหวานเฟื่อนเอียนเอียนเอียนนะพอหวานไม่มีอะไรหวานแต่ไม่ว่าจะหวานไหนการแพทย์แผนไทยบอกว่ารสหวานนั้นทำให้น้ำเฟืองข้นครับหมายถึงว่าน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะออกเหนืดๆหน่อยหมอเล่นขนาดระดับหมอแล้วครับอันนี้เทคนิคอลเกินไปครับเอาภาษาง่ายๆครับหวานซาบเนื้อครับได้แค่อันนี้ชาวบ้านฟังนะไม่ใช่หมอเล่นเทคนิคเลยนะหวานซาบเนื้อหมออธิบายให้พี่ป้าน้าอาฟังดีกว่าไอ้หวานซาบเนื้อมันเป็นยังไงเออหวานซาบเนื้อเนี่ยจริงๆก็คือว่ารสหวานเนี่ยกลไกเขาก็จะออกอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้เพิ่มน้ำแต่น้ำที่เพิ่มเนี่ยหนืดๆหน่อยมันจะทำให้การดูดซึมของร่างกายเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นหวานเขาก็เลยเรียกว่าหวานซาบเนื้อครับแล้วทำไมหวานเป็นลมอ่ะหวานเป็นลมเนี่ยเพราะว่ากลไกของรสหวานอีกเนี่ยแหละครับหวานเนี่ยเขาไปทำให้น้ำเพิ่มขึ้นแต่น้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันหนืดพอน้ำที่มันหนืดมันจะคล้ายๆน้ำเชื่อมครับมันจะไปอมความร้อนไว้พออมความร้อนไว้เนี่ยมันก็จะเกิดลมเขาเรียกหวานทำไมถึงเป็นลมเขาก็เลยเรียกแบบนี้ขมทำไมเป็นยาครับเพราะว่าขมไปแก้ไข้ขมแก้ไข้ครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อเรื่องรสขมอันนี้มาว่าเรื่องรสหวานก่อนหวานเป็นยาก็ได้ครับน้ำผึ้งเป็นยาไหมเป็นครับแล้วจริงๆต้องเดือน5ไหมเห็นบอกว่าต้องไปซื้อน้ำผึ้งเดือน5ต้องไปซื้อน้ำผึ้งเดือน10จำเป็นไหมครับจริงๆก็ถ้าพูดถึงเรื่องรสก็ไม่จำเป็นหรอกครับถ้าเราพูดถึงรสไม่จำเป็นครับน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งจะเดือนไหนมันไงมันก็หวานและมันหวานออกร้อนๆนะครับคือกินมากแล้วแล้วก็ไม่ดีกินมากไม่ดีครับแล้วคนที่ขี้ร้อนอยู่ประจำก็ไม่ดีแล้วป้าๆที่บางทีเราเรียกลมผิดเดือนช่วงป้าๆที่ลมผิดเดือนเข้าอ่ะอยู่ในห้องแอร์นะอุณหภูมิลดต่ำสุดลูกเอาพัดลมเปิดเบอร์สุดท้ายที่มันแรงสุดฉันยังร้อนอยู่เลยเพราะมันร้อนออกมาจากข้างในเราเรียกลมผิดเดือนถูกไหมกินน้ำผึ้งดีไหมไม่ดีครับแสดงว่าแม้แต่น้ำผึ้งที่เราบอกว่าหวานกินผิดก็ผิดแต่ทางประเทศไม่รู้ครับไม่รู้เป็นไข้กินน้ำผึ้งดีไหมครับไม่ดีครับแต่พอหายไข้แล้วกินดีไหมครับดีครับนี่แค่น้ำผึ้งยังพูดอีกไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่าทางประเทศกินผิดแล้วถ้าเผื่อกินน้ำขิงรสน้ำผึ้งล่ะครับขิงร้อนไหมครับร้อนน้ำผึ้งร้อนไหมครับร้อนแล้วเรากำลังเอาร้อนบวกร้อนใช่ไหมครับแล้วถ้าเผื่อไปกินตอนร้อนแล้วเป็นไงครับโอ้โหข้างในพังหมดเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีคนไทยไม่รู้ครับแล้วเขาไม่มาเขียนข้างกล่องนี่ครับเขาเขียนไหมครับไม่เขียนครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ปานาอาต่อกันในตอนถัดไปครับสักครู่ครับเอาละครับเรื่องราวของรสหวานยังไม่จบพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสมัยนี้นะคะเวลาเราจะทานอาหารร้านไหนๆผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะหาข้อมูลหรือหารีวิวหน้าตาอาหารบวกกับรสชาติอาหารของร้านนั้นๆว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปชิมด้วยปากเนี่ยเราก็ต้องกินผ่านตากันก่อนจริงไหมคะดังนั้นในหลักสูตรของเราเลยจะมีการจัดองค์ประกอบสินเพื่อการนำเสนออาหารจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีความสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและพื้นที่ว่างรวมไปถึงการฝึกออกแบบอาหารอย่างสร้างสรรค์การถ่ายภาพยังไงให้เป็นที่น่าสนใจผู้คนเห็นแล้วอยากชิมอยากลิ้มลองรสชาติวิชานี้อยู่ในสาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะพอความร้อนในร่างกายมันเกิดขึ้นอะไรตามมาลมตามมาลมตามมาลมในไส้ลมนอกไส้ลมทำให้ท้องอืดลมทำให้ปวดหัวมึนช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าน้ำผึ้งจัดเป็นรสหวานแบบใดข้อ A หวานร้อนข้อ B หวานแหลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เป็นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากไทมารีนคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับ
ช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อเราไปชมกันเลยครับกำลังมันเลยครับมาว่าหวานกันต่อไปเมื่อกี้หวานถึงไหนอ่ะเมื่อกี้ถึงทานข้าวแล้วท้องอืดเออทานรสหวานแล้วดีแล้วพี่ปานะอาอยู่ในวัยท้องอืดไหมใช่ครับท้องอืดอันนี้แปลกท้องอืดเพราะลมมีไหมมีครับแต่ลมมันไม่เคลื่อนเพราะฉะนั้นการกินอะไรออกร้อนมันทำให้ลมมันเคลื่อนตัวใช่ไหมพอเรากินหลังกินข้าวไอ้ไฟย่อยเราทำไวหมดไฟเนาะไฟย่อยที่มันน้อยอยู่แล้วกินอะไรออกไปร้อนๆนี่มันจะช่วยเพิ่มไฟย่อยไหมช่วยเพิ่มทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นไหมดีเพราะฉะนั้นหลังกินข้าวพี่ป้าน้าอาทั้งหลายโบราณว่ากินหวานล้างข่าวปากถ้าเผื่อหาขนมกินไม่ได้จงไปเอาน้ำอุ่นมาครึ่งแก้วผสมน้ำผึ้งลงไปไม่ใช่ส่วนเสมอนะอาจจะเป็นเบาหวานได้เบาหวานคือได้ให้มันหวานแต่พอเหมาะพอดีแล้วใช้จิบหลังกินข้าวช่วยย่อยอาหารพี่ป้าน้าอาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แน่เลยไม่น่าจะรู้ทำอย่างนี้เลยครับแล้วถ้าเผื่ออาหารหวานฉันเป็นเบาหวานล่ะกินหวานได้อีกไหมได้ครับมันขัดกับแผนอื่นแล้วนะหมออธิบายครับฉันเป็นเบาหวานทำไมฉันกินนี่หมอไปทั้งประเทศเลยนะหมอให้ดีนะพูดให้ดีนะกะทิครับผมแผนไทยเราบอกว่ากะทิสดอุ้มมันไปทิ้งแต่ถ้าเปิดกะทิผ่านความร้อนเมื่อไหร่จะยิ่งไปเพิ่มไขมันในร่างกายแล้วถ้าเปิดกะทิในกล่องก็ไม่ได้ไม่ได้กะทิจะกินได้ต่อเมื่อกินแล้วดีสำหรับคนเป็นเบาหวานไขมันความดันนะก็คือกะทิกะทิคั้นสดกะทิคั้นสดโดยผ่านความร้อนเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีแล้วแล้วถ้าเผื่อเอากะทิคั้นสดไปแกงขิวหวานอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วมาทำอะไรอะหมอเอาไปทำบวชครับผมเฮ้ยบอกท่านผู้ชมเลยครับเอาไปทำบวชครับบวชสดครับผมวัยรุ่นกำลังสอนทำอาหารครับเชิญเลยครับหมอวัยรุ่นครับครับทำยังไงครับก็คือว่าบวชสดเนี่ยเราก็จะเอากะทิมาคั้นได้น้ำกะทิสดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาน้ำกะทิสดเนี่ยแหละไปเติมน้ำตาลกับเกลือนิดนึงนะครับผมชิมให้ได้รสออกกลมกล่อมหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเอากล้วยหรือว่าไปเอาผลไม้มาก็ได้ครับมาหั่นแล้วก็เอากะทิกับผลไม้ที่เราหั่นไว้เนี่ยแช่ช่องฟิตค้างคืนไม่ต้องแช่ช่องฟิตก็ได้เดี๋ยวมันจะแข็งเกินครับแช่ในตู้เย็นค้างคืนไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผลไม้เนี่ยตักใส่กะทิแล้วก็ทานได้เลยครับเอาอย่างนี้เอาง่ายเลยครับพี่ปานาทั้งหลายไปตลาดครับไปซื้อรถช่องสำเร็จรูปมาครับมีขายใช่ไหมมีครับข้าวเหนียวดำที่เขานึ่งแล้วได้ไหมได้ครับ แค่รอบช่องก็ได้แล้วข้าวเหนียวดำก็ได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาทำอย่างที่หมอคุยบอกเราก็จะได้ขนมหวานล้างปากครับกินบ่อยๆดีไหมกินบ่อยจริงๆก็ไม่ดีเห็นไหมอะไรในการแพทย์แผนไทยอะไรที่มันเยอะมากไม่ดีหมดถ้ากินหวานมากมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดความร้อนขึ้นครับเกิดความร้อนภายในร่างกายพอความร้อนในร่างกายมันเกิดขึ้นอะไรตามมาลมตามมาลมตามมาลมในไส้ลมนอกไส้ลมทำให้ท้องอืดลมทำให้ปวดหัวมึนหัวเวียนหัวหน้ามืดตาลายวิงเวียนเดินโครงเคลงใครจะไปเชื่อล่ะคนเป็นไมเกรนกินหวานดีไหมกินหวานดีครับไมเกรนนะทำไมดีอะไมเกรนหมอลองว่าไปเลยไมเกรนในจริงๆก็ถ้าสมมติทานหวานไม่มากครับรสหวานเนี่ยเขามีความร้อนอยู่ไมเกรนเนี่ยเราบอกว่าเป็นอาการของลมพัดขึ้นบนมันเยอะถ้าสมมติว่าทานหวานไปหวานไม่มากนะครับเขาจะไปช่วยกระจายกองลมออกลมที่ปวดหัวเวียนหัวเนี่ยก็จะลดลงแต่กินเยอะก็ไม่ดีกินเยอะแต่มีหวานอีกชนิดหนึ่งที่คนเป็นเบาหวานกินได้นั่นคือยาหวานครับปรากฏว่ายาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดถูกไหมถูกครับใช่ไหมหวานเป็นยาก็ได้เพราะว่ายาหวานเขาจะออกรสหวานเมาใช่แล้วอีกอันนึงคุณลุงทั้งหลายเป็นวัยตอบลูกหมากโตได้ง่ายหมอเป็นหมออยู่ที่คลินิกเราอ่ะกดคุณลุงดูกดอะไรพูดไม่ได้กดคุณลุงดูเจอเยอะไหมเยอะครับเจอเยอะเลยครับคุณลุงเป็นต่อมลูกหมากโตครับมีวิธีหนึ่งครับถ้าต่อมลูกหมากมันมีแล้วแต่ยังไม่โตมากนักหรือหากกลัวว่าจะเป็นต่อมลูกหมากให้เอาผักบุ้งจีนมาลวกน้ำแล้วพอลวกน้ำเสร็จใช่ไหมก็ไปใส่จานแล้วก็เอาน้ำผึ้งราดช่วยป้องกันอาการต่อมลูกหมากใครจะไปรู้ว่าผักบุ้งจีนราดน้ำผึ้งเป็นยาได้เห็นไหมว่าในที่สุดหวานก็เป็นยาได้นอกจากรสหวานจะเป็นอาหารแล้ว
รสหวานยังเป็นยาได้อีกถูกไหมเวลาอ่อนแรงท่านผู้ชมทำอย่างนี้ครับพี่ปานะอ่ะเวลาอ่อนแรงอ่ะไม่ค่อยมีแรงอ่ะเวลาลูกหลานทำงานหนักๆอ่ะไม่ต้องไปซื้ออะไรซุปซุปซุปอะไรใส่ขวดอ่ะมันแพงทำซุปซุปซุปทำซุปกินเองก็ได้เราเอารสหวานมาทำเป็นยาให้ลูกหลานเรากินหรือพี่ปานะอากินเองก็ได้ยามอ่อนเพลียไปซื้อนี่มาครับ1ฟักซื้อฟักมาลูกหนึ่ง2ฟักอีกแต่เป็นฟักทองฟักเขียว1ลูกฟักทอง1ลูกอะไรอีกดีนะน้ำอ้อยที่มันขายกันเนี่ยแต่ระวังนะซื้อน้ำอ้อยนะรอมันของปลอมมีแท้ผสมเทียมต้องเห็นเขาคั้นสดๆใส่ถุงให้เราเนี่ยอย่าไปซื้อไอ้ที่เขาคั้นแล้วเอามาใส่นะน้ำอ้อยฟักบวกครับไม่ต้องเราใช้แตงกวาดีกว่าพอเราได้มานะเอาฟักไปต้มเอาฟักทั้งสองฟักเขียวกับฟักเหลืองเอาไปต้มถ้าเผื่อมันเยอะนะก็ซื้อแบ่งมาต้มเสร็จเอาใส่ครึ่งปั่นแตงกวาสดใส่ครึ่งปั่นตามด้วยน้ำอ้อยที่เราซื้อมาเกลืออีกนิดนึงใส่ครึ่งปั่นปืดปืดปืดแล้วมาเทใส่แก้วกินครับแป๊บเดียวแรงมาไม่ต้องซื้ออะไรใส่ขวดมากินให้มันเปลืองตังค์ทำกินเองก็ได้ง่ายดีถูกดีเศรษฐกิจพอเพียงกินแบบพอเพียงให้พอดีครับแล้วมันชีวิตจะดีเองจบรสหวานต่อด้วยรสมันครับมันจริงๆครับคราวหน้าเจอเราสองคนได้ถัดไปครับสำหรับครั้งนี้คงเท่านี้สวัสดีครับพี่ปานาอาทั้งหลายครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของรสชาติทั้งหวานและฝาดที่สามารถนำมาทำเป็นยาได้แต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับว่าหากทานมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอหนึ่งแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ อยุธยาและคุณหมอคลุยที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตธมรินทร์คลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตกลับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Mcord Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับวิธีการก็ง่ายมากแล้วทำให้อร่อยได้ใครจะไปเชื่อว่าแป้งขาวใหญ่ม่อมมันดีขนาดนั้นเดี๋ยวปรากฏว่าออกอากาศไปแป้งขาวใหญ่ม่อมหมดตลาดอาจารย์สอนว่าไงรังเกียจสิ่งปฏิกูลได้ไหมไม่ได้ครับวันนั้นเห็นเลยครับหมอคลุยทำอย่างนี้ครับคนไข้ผู้ชายครับแล้วทำไงครับดมครับ